Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศชื่อดังเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในซาอุดีอาระเบียโดยกล่าวว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียกำลังเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐผ่านทางโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศHuman Rights Watch มองนะคะว่าการใช้กฎหมายเอาผิดพลเรือนที่แสดงความคิดเห็นอย่างสันติวิธีเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานของมนุษย์พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียยุติการปราบปรามผู้คิดต่างในโลกออนไลน์อย่างเร่งด่วนและหันมาเอาจริงเอาจังกับการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริงโดยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการจับกุมผู้เห็นต่างแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอ่อนไหวอย่างมากต่อการพูดถึงประเด็นต้องห้ามในสังคมไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการทำงานของรัฐบาลการแสดงความเห็นต่างทางศาสนาหรือการวิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียปัจจุบันซาอุดีอาระเบียมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียประมาณ8ล้านคนเกือบทั้งหมดเป็น Twitter และ Facebook และผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่หัวเสรีโดยนักเคลื่อนไหวจำนวนมากใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ข้อมูลและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐรวมถึงสถาบันหลักของประเทศอย่างศาสนาอิสลามและราชวงศ์อัลซาอุดทำให้รัฐบาลใช้กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เอาผิดนักเคลื่อนไหวเหล่านี้กฎหมายดังกล่าวระบุความผิดไว้เพียงกว้างว่าผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขัดต่อความสงบสุขของสังคมและขัดต่อศีลธรรมอันดีงามจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน24ล้านบาทหนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่ถูกกฎหมายมาตรานี้เอาผิดคือสวัสดิ์อัลชัมรีที่ถูกจับหลังจากวิจารณ์องค์กรศาสนาและเรียกร้องให้ผู้หญิงซาอุดีมีสิทธิ์ขับรถส่วนวาเลียตอบูลาเคียถูกตัดสินจำคุก15ปีเพียงเพราะวิจารณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลผ่านโซเชียลมีเดียและการให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์